สวัสดีครับถึงพี่อาร์นะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Static War Legacy นะครับเป็น Static War ภารกิจเล่นย้อนนะครับ206 205นั่นเองเดี๋ยวไปดูภารกิจที่เท่าไหร่ก่อนดี205ก่อนเนาะเล่นขึ้นไปนะครับภารกิจที่205นะครับทำลายรูปปั้นศัตรูแล้วเจอกับเทียร์3นะครับแล้วก็คาร์โทนยูนิตได้ทุกรูปแบบเลยแล้วก็มีสเปียร์ตอน10คนนะครับจ้องจะเล่นงานเราอยู่สเปียร์ตอนจ้องจะเล่นเราแล้วครับคำถามคือใช้อะไรสู้ดีครับมีสเปียร์ต้อน10คนจ้องจะเล่นเราอยู่ใช่ไหมเอาเป็นสกินไม้แล้วกันเนาะไม่ได้ใช้สกินไม้มานานมากแล้วนะครับสเปียร์ต้อนจ้องจะเล่นเราเพราะฉะนั้นเราต้องพิ้วๆหน่อย yeah. จัดสกินไม้เลยครับแล้วก็แน่นอนว่าอัพนักดาบแล้วก็เอาอะไรดีมงกุฎรูปปั้นครับนั่นแหละอ่ะแล้วก็คนเก็บแร่นิดหน่อยประมาณนี้ข้อดีของสกินไม้อย่างหนึ่งก็คือเขาจะสร้างได้เร็วนะครับแล้วการเคลื่อนที่นี่จะไวมากเราก็จะสร้างคนเก็บแร่ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นคนยักษ์มารับศึกนะครับมาถึงเราก็จัดการไปก่อน3ตัวครับคนเก็บแร่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรพยายามฆ่าคนเก็บแร่มันไปก่อนถ้าคนเก็บแร่ได้ช้าเขาก็จะเรียกพวกซอสหวานออกมาได้ช้าเหมือนกันนะครับส่วนในสเปียร์ต้อนที่จ้องจะเล่นเราเนี่ยเขายังไงเขาก็ออกมาครับเราไม่มีทางหยุดยั้งเขาได้โอ้โหจุกแบบสบายใจครับวิ่งเร็วจี๊ดตีไม่โดนเร็วจนตีไม่โดนอ่ะเฮ้ยเข้าไปแล้วครับพี่เข้าไปแล้วไปอยากไปก็ไปเถอะเดี๋ยวเราเอาคนยักษ์รับศึกอย่างที่เขาบอกไว้ครับสเปียร์ต้อนจ้องจะเล่นคุณไปกลับบ้านครับเดี๋ยวพี่อามจะเอาคนยักษ์อีกหนึ่งคนต้องการตังค์อีกประมาณ220โอ้โหเข้ามากันเยอะครับเอาจอมเวทก่อนไหมครับปากไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้อีก 50ประเด็นคือบ้านจะแตกก่อนหรือเปล่าครับเฮ้ยมีเพื่อนมาช่วยครับเพื่อนมาช่วยก่อนเพราะว่าเราอัพมงกุฎมานั่นเองนะบึชกระทืบพื้นได้คนใจอีกคนหนึ่งแล้วครับเฮ้ยไม่ต้องใช้ละเอาเป็นนอมเวทมาดีกว่าเราก็เอาเป็นซอสบาทด้วยเดี๋ยวเราจะไปจู้เขาอีกทีหนึ่งไอ้พวกสเปียร์ต้อนที่จ้องจะเล่นเราเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะ10ตัวใช่ไหมที่เขาบอกที่จ้องจะเล่นเราอะนะครับโชคดีที่เขาปาหอกไม่เป็นเพราะฉะนั้นตายกันไปซะทีนี้ก็สร้างคนเก็บแร่มาเพิ่มอีก4คน1 2 3 4แล้วเราจะไปฆ่าคนเก็บแร่เขาบ้างครับเมื่อกี้เราฆ่าเขาไปเยอะคนเก็บแร่ตอนนี้เขาเอาคืนเราบ้างก็เอาคืนไปเฮ้ยนักนูมาทำไมครับยังไม่ทันได้ฆ่านักนูเลยเราตายก่อนซะละเขาจะบุกมาแม้ไม่บุกหรอกตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเราจ้องจะเล่นเขาบ้างแล้วนะครับ What? ตายไปอีกหนึ่งตายไปอีกหนึ่งโอเคแค่นี้เราก็น่าจะจุกได้แบบสบายใจ yeah. ตายไปอีกหนึ่งตายกันเรียงตัวโอเคครับมาทำไมครับโดนไปอีกหนึ่งไม่ตายครับยังใช่ไหมตายซะคนเก็บแรกก็ตายซะทีนี้เราก็เอาเป็นพวกจอมเวทออกมาเล่นย้อนคราวนี้ก็เป็นสกินไม้ vs สกินธรรมดาเงี้ยเหรอก็ดีนะตีบายนั่นแหละตีหน้าตีหลังครับเอาคนยักษ์มาอีกหนึ่งคนเดี๋ยวเราก็น่าจะจบเกมได้แล้วล่ะอุ้ยเขาก็ตีเราโหดเหมือนกันปังยำเราโดนตีก่อนจบเกมได้แล้วมั้งเนี่ยแล้วก็เอาพวกซอสบาร์มาเยอะครับเดี๋ยวเราจะจบเกมละเราไม่ได้ใช้นักขนูเลยเนี่ยนักขนูกับสเปียร์ต้อนไม่ได้ใช้เลยครับเอามาเรียกคนเก็บแร่มาอีกแล้ววะมาก็มาก็ตายไปตีมันคนยักษ์โอ้โหโอเคเรียบร้อยครับหายห่วงคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายฆ่ามันทึบไม่โดนไม่โดนยังไงก็ไม่โดนแล้วเนี่ยตีผิดตีถูกกันหมดนะครับฆ่ามันครับฆ่าร่ามันครับผมกระทืบพื้นไปได้กองกำลังเสริมมาไม่ต้องกลัวกระทืบพื้นก็ร่วงไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้จ้องจะเล่นเราใช่ไหมเราก็จ้องเล่นคืนบ้างโอเคจบ6นาที3วิก็โอเคอยู่นะสเปียร์ต้อนมันจ้องจะเล่นเราจริงๆนะมันไม่สนใจตัวเราเลยมันจะเอาแต่บ้านนะครับโอเคไป206กันบ้างภารกิจ206นะทำรูปปั้นศัตรูศัตรูจะพยายามป้องกันรูปปั้นอย่างถึงที่สุดแล้วเราจะเจอกับเทียร์2ซอสหวานนะครับเมื่อลิกมาช่วยเราแล้วก็คอนโทรลยูนิตได้แค่ไมเนอร์และซอสหวานเท่านั้นไฟมั้ยไฟหรือกระดูกดีครับกระดูกนี่ก็ป่วนนะเอานี่ดีกว่าครับนี่เป็นสกินกระดูกไมเนอร์ก็สกินกระดูกด้วยเขาอัพมาระดับ2ใช่ไหมเราก็อัพ2บ้าง1 2 1 2ประมาณนี้เขาก็จะมา
ป็นสกินธรรมดาแต่อัพ2เหมือนเรานะครับแต่เรามีไมเนอร์เอ้ยไม่ใช่มีเมอริกนะครับผมถ้าเราเจ็บตัวหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาเมอริกฮีลได้แต่ว่าเราปิดชู้เขาดีกว่าครับสบายสบายถ้าจำไม่ผิดถ้าเราฆ่าเขาเขาจะเกิดมาเป็นผีเดินนะใช่ไหมนั่นไงเกิดเป็นผีเดินป่วนแล้วทีเนี้ยขอบอกเลยว่าป่วนมากชืบไม่เป็นไรครับยังไม่ตายไม่ตายกันก็ว่าตายเพราะฉะนั้นภารกิจนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นซอสบาดวีซอสบาดนะแต่ว่าเราเป็นซอสบาดที่ไอ้นี่เราเป็นซอสบาดที่สามารถเรียกซอมบี้ออกมาได้โหดเลยอ่ะคราวเนี้ยฝั่งนู้นจะทำยังไงครับฝั่งนู้นก็พยายามเรียกนู่นเรียกนี่ออกมาสู้นะแต่ว่าเขาก็ไม่กลับบ้านกันเนาะเออเขาไม่กลับบ้านจริงๆกันนะการที่เขาไม่กลับบ้านนั่นคือหายนะเลยนะเพราะว่าผีเดินพวกนี้ก็จะออกมาเรื่อยๆไงใช่ไหมเพราะเราก็ยิ่งฆ่าเขาได้ผีเดินก็ยิ่งออกนะครับเนี่ยนะหันหลังอย่างนั้นนะชอบเลยบอกเลยตายนั่นแหละเกิดเป็นผีเดินอีกแล้วก็หันหลังอีกแล้วก็หัวหน้าเข้าไปตายแล้วก็หันหลังอีกหันหลังอีกหัวหน้าเข้าไปเอ้าโดนป้อมไม่เป็นไรไม่เป็นไรชืบมาเดมาเดเอ้าตีไม่โดนโถเขาตีหน้าเราอยู่โอเคเรียบร้อยครับเราก็ให้ผีเดินกัดป้อมประมาณนี้มันง่ายไปไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรก็เหมือนเป็นการรีวิวกอกระดูกไปแล้วกันนะครับผมอันนี้สั่งมันกลับบ้านมันก็ไม่กลับนะผีเดินที่ผุดขึ้นมาแบบจากศพคนตายอะที่เราเสกมันขึ้นมาเรียกว่าเราเสกได้ไหมที่เราฆ่าคนแล้วทำให้เขาเกิดมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราดูกำลังเสริมครับว่าจะยังไงกำลังเสริมเขาอาจจะโหดก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเรามีซอสบาดอยู่30ตัวกำลังเสริมมาแล้วครับผมโอ้โหมันยิงโอ้โหยิงเป็นแสงเลยเดี๋ยวสเตอร์ติลเทอร์เรนครับผมเอาล่ะฝั่งนู้นเขาก็บุกกันมาฝั่งเราก็ตั้งรับหน้าบ้านอย่างนี้แหละชึบตายชึบตายโอเคตายแล้วตายแล้วตื่นมาเป็นผีเดินตื่นมาเป็นผีเดินเพื่อนเรียบร้อยผีเดินออกมากี่ตัวโอ้โหเพียบเอาผีเดินไปไถบ้านมันคนเก็บแรกเขาก็น่าจะมาด้วยมั้งเติมมาจริงๆด้วยนี่ๆๆไอ้ตัวหันหลังตัวหันหลังชึบตายเดี๋ยวมันก็จะเกิดมาเป็นผีเดินเออนั่นแหละชึบตายผีเดินตัวที่2ครับนอนๆๆตัวนี้ชึบเดี๋ยวก่อนตีไม่โดนเลยผีมากันเพียบเป็นผีที่ผุดขึ้นมาจากตบที่เราฆ่าเขาได้นะครับแทงนั่นแหละแทงโอเคผีเดินกลับผีเดินกัดตายก็ตายนะครับทีนี้ก็ให้ผีเดินของเราแซะป้อมครับผม What? เดี๋ยวก็แตกของฝั่งเราก็เยอะเหลือเกินตอนนี้50เต็ม50แล้วนะครับฝั่งเขาว่าไงครับกำลังเสริมว่ายังไงกำลังเสริมน่าจะหมดแล้วล่ะเพราะว่าเขาเรียกมาแล้วนะครับเรียกมาแต่หัววันเลยโอเคก็เป็นการเอาผีเดินกัดป้อมประมาณนั้นประมาณนี้4นาที4วิเลขกำลังสวยเลยโอเคผมก็เหมือนเป็นการอะไรนะรีวิวกอกไม้และกอกกระดูกเนาะ yeah. ว่าทำอะไรได้บ้างนะครับประมาณนั้นประมาณนี้ก็เดี๋ยวพุทธหน้านะพุทธหน้าเดี๋ยวก็มาเล่นย้อนกันอีกก็มีภารกิจเล่นย้อนอีก6ภารกิจนะครับ204และ203นั่นเองแต่เราค่อยมาว่ากันในภายหลังเนาะสำหรับวันนี้พี่อาร์มแคสซี่เกมเมอร์และเกมสติ๊กบอลเลกาซี่ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วไว้ใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม